วัสดีท่านผู้ชมทุกๆคนนะฮะพบผมอีกครั้งใน Cross Talk กับ Cross Talk Channel นะฮะวันนี้เราก็อยู่กับ Arena of Valor หรือ ROV นั่นเองนะฮะเหมือนเดิมผมก็จะเอาฮีโร่ที่เพิ่งออกมาใหม่มารีวิวกันให้หมดเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นเนื้อเรื่องสกิลต่างๆรูนไอเทมครบในคลิปเดียวกันอีกแล้วนะฮะแล้วตอนนี้นะครับมีความพิเศษนะครับอยู่ในช่วง World Cup 2018 Boot Camp นะครับต้องคอยเป็นกำลังใจให้2ตัวแทนทีมชาติไทยของเรานะครับไปคว้าแชมป์ที่ LA หรือ Los Angeles นั่นเองนะแล้ววันนี้ก็มีอีเวนต์มีโชว์แมตช์ด้วยนะถ้าใครเปิดไปดูการีน่าไลฟ์ตอนนี้นะฮะสู้ๆนะฮะทุกคนตอนนี้บอลโลกเวิลด์คัพก็มานะครับใครเชียร์ทีมอะไรกระซิบกันได้นะจ๊ะตัดเข้าเรื่องของเรากันดีกว่านะครับวันนี้เหมือนเดิมเหมือนที่บอกผมก็จะเอาฮีโร่ตัวใหม่ที่เพิ่งออกเนี่ยมารีวิวกันให้หมดเลยนะครับและฮีโร่คนนั้นก็คือไทเลอร์ดัมรูกโอ้โหเดินผิวปากชิวมาเลยนะฮะสำหรับรูกนะเดอะกัปตันนั่นเองนะฮะโอ้โหเท่มากอุ้ยมีวิงวิงด้วยโอ้โหดูทาเลนต์นะครับสำหรับกัปตันรูกของเรานะฮะตำแหน่งเป็นไฟเตอร์และแครี่ตัวแรกของเกมเนี่ยครับเจ๋งโคตรเลยนะฮะแล้วจุดเด่นของเขาเนี่ยว่องไวแล้วก็ฟาร์มได้ดีนั่นเองทีนี้เรามาดูมาตรวัดต่างๆของรู้กันดีกว่านะครับพลังชีวิตและพลังโจมตีประมาณ 60% นะฮะเอฟเฟกต์สกิลประมาณ 40% และความยากในการเล่นประมาณ 50% นั่นเองเนี่ยฮะโอ้โหนะฮะสำหรับกัปตันรู้ของเราเนี่ยเท่มากๆเลยนะครับความทะเลนต์ความใจดีอันนี้นะฮะและในภาษาจีนแมนดารินนะครับหรือในเซิร์ฟไต้หวันเขาจะเรียกรู้ว่าโลกคือใจไต้หวันทาเจ้าล่อคือนะฮะและเขาเนี่ยก็มาพร้อมกับสกินกัปตันคลาเคนนะฮะเห็นไหมซึ่งคลาเคนเนี่ยเป็นสัตว์ทะเลยักษ์ในตำนานนะฮะหน้าตาคล้ายๆปลาหมึกเหมือนที่มือของเขานั่นแหละนะฮะซึ่งให้อารมณ์โจรสลัดมากๆเลยนะฮะไม่ต้องรอช้าครับเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะว่าเนื้อเรื่องของกัปตันรูกจะเป็นยังไงไปกันเลยอย่าให้โลกเปลี่ยนรอยยิ้มแต่จงใช้รอยยิ้มเพื่อเปลี่ยนโลกผู้คนมักจะลืมว่ารู้กัปตันผู้ร่าเริงเคยเป็นนักรบผู้ห้าวหาญเขาได้ผ่านสมรภูมิต่างๆมามากมายไม่เว้นแม้แต่สมรภูมิบัสเกอร์อันเรื่องชื่อจนสามารถนำประวัติการรบของเขามาตั้งรวมกันได้สูงกว่าตัวเขาเองเสียอีกแต่โลกใบนี้เองก็ไม่ได้ใจดีกับรู้สักเท่าไหร่นักเขาต้องเสียสมาชิกในครอบครัวคนแล้วคนเล่าและเพื่อนร่วมรบอีกมากมายในสงครามบัสเกอร์หลังจากนั้นไม่นานระหว่างที่กำลังปกป้องผู้คนจากข้าศึกเขาได้ถูกคำสาปเข้าที่แขนขวาซึ่งเป็นสาเหตุให้เขาต้องรีบตัดแขนตัวเองก่อนที่คำสาปจะลามไปมากกว่านี้เฮ้เฮ้อย่างน้อยพวกเราก็ชนะสงครามใช่ไหมล่ะไม่ต้องกังวลไปนะเขาพูดออกมาขณะที่มองบาดแผลของตัวเองด้วยรอยยิ้มทำให้ทุกคนในที่นั้นรู้สึกโล่งใจไปหนึ่งเปลาะตามกฎที่บัญญัติโดยดัชเชสแห่งตระกูลรถแอสทริดแล้วนั้นรูคจะต้องได้รับการเยียวยาหลังจากที่เขากลับมาจากสงครามโดยที่เขาสามารถใช้ชีวิตอย่างหรูหราไปได้ตลอดชีวิตของเขาหลังจากนี้แต่นั่นก็เหมือนกับว่าเขาได้สูญเสียจุดมุ่งหมายในชีวิตเขาไปเช่นเดียวกันทำให้ท้ายที่สุดรูคจึงตัดสินใจมอบสินทรัพย์ให้แก่สหายร่วมศึกของเขาอีกคนและออกเดินทางสู่รัฐอิสระอีกแห่งหนึ่งที่นั่นเขาได้นำจดหมายจากดัชเชสติดตัวไปด้วยและนั่นก็ทำให้เขาได้รับตำแหน่งเป็นกัปตันประจำเมืองในเขตชายแดนในระหว่างที่เขาดำรงตำแหน่งกัปตันนั้นความสัมพันธ์รัฐอิสระและเมืองเวเนอร์บูดส์ก็เพิ่มพูนขึ้นมากจนในที่สุดทั้งสองเมืองตัดสินใจสร้างถนนการค้าโดยเส้นทางดังกล่าวได้ทอดผ่านเมืองที่รุกดำรงตำแหน่งอยู่ทำให้เมืองของเขามีสถานะเป็นศูนย์กลางการค้าทันทีผู้คนมากมายได้หลั่งไหลเข้ามาสู่เมืองและแน่นอนเหล่าอาชญากรก็หลั่งไหลเข้ามามากเช่นกันข้างนอกนั่นพวกเจ้าจะทำอะไรก็ตามใจแต่ที่นี่มันเมืองของข้ารูกได้แสดงให้เหล่าอาชญากรได้เห็นถึงความมุ่งมั่นที่จะปกป้องเมืองของเขาจนเหล่าอาชญากรเริ่มหวาดกลัวและไม่กล้าย่างกลายเข้ามาทำธุรกิจมืดในเมืองของเขาอีกเลยซึ่งนั่นทำให้ความชื่นชอบในตัวเขาเพิ่มพูนขึ้นไปอีกในตอนนี้รูคเป็นที่ยอมรับจากชาวเมืองทุกระดับในเรื่องการปกป้องความยุติธรรมนั่นเองถ้าเจ้าต้องการจะใช้กำลังตัดสินปัญหาแล้วล่ะก็ข้าก็จะใช้กำลังเพื่อจัดการเจ้าซะโอ้โหเป็นยังไงบ้างสำหรับเนื้อเรื่องนะฮะของกัปตันรู้ของเรานะฮะความเก่งกาจ
ที่ซ่อนอยู่ภายใต้รอยยิ้มที่ใจดีและร่าเริงนะฮะแล้วก็ได้รับการเคารพอย่างสูงจากเมืองหลังจากที่สามารถปราบเหล่าอาชญากรที่เข้ามาในเมืองของเขาได้นะฮะสุดยอดจริงๆนะสำหรับรุกนะครับตัวละครตัวใหม่ตัวนี้นะฮะผมว่าเขาเป็นสัญลักษณ์ของแสงสว่างการมองโลกในแง่ดีนะครับและรอยยิ้มของเขานะครับทำให้หลายๆคนหลงรักตัวละครตัวนี้อย่างแน่นอนนะฮะและคราวนี้นะครับเราไปดูกันดีกว่าว่าสกิลต่างๆของกัปตันรุกจะเป็นอย่างไรเรามาเริ่มด้วยพาสซีฟสกิลกันก่อนนะครับเป็นสแกตเตอร์ช็อตนะครับเป็นสายกายภาพนะฮะกล่าวง่ายๆนะพาสซีฟของเขานะครับรุกเนี่ยการโจมตีปกติคือการยิงหน้าไม้ออกไป4ดอกนะครับถ้ายิงโดนจะลดการป้องกันของศัตรูลงนะครับแล้วก็เก็บได้12ครั้ง12สแต็กนั่นเองนะฮะแล้วก็2ดอกตรงกลางเนี่ยสามารถติดคริติคัลได้นะซึ่งพาสซีฟตัวนี้เนี่ยหมายถึงถ้าการโจมตีเรายิ่งตีใกล้นะครับเราจะยิ่งได้เปรียบนั้นดาเมจจะหนักมากสไตล์ไฟเตอร์นะฮะซึ่งความแข็งเบอร์นี้ของรุกเนี่ยจะทำให้ถ้าตัวบางๆเดินหลงมานะครับแค่พาสซีฟสกิลนะครับเราจัดการเขาได้เลยนะต่อไปนะครับเป็นสกิลหนึ่งนะครับชาร์จช็อตนะครับเป็นสายกายภาพควบคุมนะครับคูลดาวน์8วิใช้มานา60นะซึ่งถ้าหากเรากดใช้อ่ะจะทำให้เราวิ่งเร็วขึ้น 1.5 วินะครับการโจมตีธรรมดาดาเมจจะแรงขึ้นนะและถ้าลูกศรทั้ง4ดอกของเราเนี่ยโดนศัตรูทั้งหมดเนี่ยทำให้ศัตรูเนี่ยติดสโลว์นะฮะผมแนะนำนะฮะคอมโบง่ายๆคือตอนแรกตีธรรมดา1ครั้งกดสกิล1นะครับโจมตีนะครับจะทำให้เรานะตีเบิ้ลได้2ครั้งเป็นการแคนเซิลแอนิเมชันนั่นเองนะครับซึ่งการแคนเซิลแอนิเมชันข้อดีของมันก็คือมันจะทำให้ศัตรูที่กะเลือดมาแล้วว่าเขาไม่ตายแบบปริ่มๆในการสู้กับเราเนี่ยทำให้เขากะผิดทำให้เขาตายนั่นเองนะเป็นการช่วงชิงจังหวะกันนั่นเองนะซึ่งตัวนี้เป็นไฟเตอร์นะครับการสู้ประจันหน้าเนี่ยเราจะได้เปรียบนะต่อไปนะเป็นสกิล2นะบูทนะเป็นสายกายภาพควบคุมนะครับคูลดาวน์10วิใช้มานา80นะครับรุกจะพุ่งเข้าไปในทางที่กำหนดนะถ้าโดนศัตรูเนี่ยจะหยุดทันทีและทำให้ศัตรูเนี่ยสตันและผลักศัตรูไปด้านหลังนะครับซึ่งดาเมจตัวเนี้ยเป็นวงกว้างนะแล้วก็ถ้าโดนฮีโร่ศัตรูเนี่ยจะลดคูลดาวน์สกิลลงด้วยนะฮะซึ่งผมคิดว่าถ้าใครเคยเล่นพวกไฟเตอร์หรือสไตล์ไฟเตอร์เนี่ยจะค่อนข้างชินกับทั้งสกิล1และสกิล2นะฮะมีทั้งท่าชาร์จท่าวิ่งเร็วนะฮะใครเคยเล่นอารมณ์แอสติดอารมณ์มอร์ทอสเนี่ยจะค่อนข้างชินนะซึ่งคอมโบสกิลง่ายๆนะก็คือเป็นกดสกิล2นะเพื่อชาร์จเข้าไปให้โดนศัตรูนะฮะหลังจากนั้นตีปกติกดสกิล1ตีปกติเราก็จะได้แบบคอมโบ3ทีรวดเลยนะเจ๋งสุดๆอ่ะต่อไปเป็นสกิลอันตินะครับ determination นะครับคูลดาวน์60วิใช้มานา130นะฮะซึ่งถ้าหากเรากดใช้เนี่ยจะลบ CC ที่เราโดนทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นสโลว์สตันต่างๆลบออกหมดนะครับแล้วก็เพิ่มโลขึ้นเยอะมาก 1,200 อ่ะแถมในช่วงที่อันติเกิดนะเราจะป้องกันการเกิด CC ทั้งหมดเลยไม่โดนอะไรเลยนะฮะแถมเพิ่มดาเมจและเพิ่มเกาะเล็กๆน้อยๆอีก6วินะครับอารมณ์เป็นอมตะแป๊บนึงเลยนะฮะแล้วอันติของเขาไม่ได้มีดีแค่ลดสถานะต่างๆแล้วก็เป็นอมตะนะถ้าเราโจมตีฮีโร่ศัตรูเนี่ยจะเปลี่ยนดาเมจที่เราสร้างไปเป็นโล่ของตัวเองนะ50เปอร์ฮัลโหลคือยิ่งเราทำดาเมจแรงเนี่ยเกราะเราก็จะยิ่งเยอะนั่นเองนะทำให้เราอยู่ในไฟได้นานมากขึ้นนะฮะคือยืนค้ำให้เพื่อนได้อะคือถ้าแก๊งอยู่นะครับแล้วก็เราใช้อันติตัวนี้นะครับเราตีไปเรื่อยๆให้เพื่อนมาช่วยลุมศัตรูตายก่อนอย่างแน่นอนนะฮะซึ่งสกิลอันติตัวนี้ถ้าเราตีมอนป่าเนี่ยจะเปลี่ยนดาเมจแค่20เปอร์นะจะไม่ใช่50เปอร์เหมือนการไฟกับฮีโร่นะฮะซึ่งท่านี้แหละมันดึงเอาความเป็นไฟเตอร์จริงๆของเขาออกมาได้ดีมากนะครับในเลดเกมคิดดูถ้าเราคุกวงในได้เนี่ยจะได้เปรียบมากๆนะท่านี้มันเหมือนแบบเอาไว้ล้วงพวกแผงหลังตัวบางๆแครี่ตัวเมดอะไรแบบนี้ซึ่งโจมตีก็จะเป็นฮิตแอนด์รันครับตีไปเรื่อยๆตีวิ่งตีวิ่งเพื่อเพิ่มเกราะนะฮะโหดมากๆอ่ะตัวนี้เหมือนที่วิวินซี่บอกนะครับเป็นคนเหล็ก2018อย่างแท้ถูนะฮะสุดยอดจริงๆอ่ะตัวนี้ถ้าใครแบบหัวร้อนใจร้อนเนี่ยชอบเล่นไฟเตอร์เนี่ยจัดเลยนะฮะต่อไปเป็นทิปส์ของรูกนะครับซึ่งตัวรูกเนี่ยมี2ตำแหน่งที่เด่นคือเป็นไฟเตอร์และเป็นแครี่เบาๆนะครับดังนั้นซึ่งเราจะต้องเลือกทางการเล่นของเราให้ชัดเจนนะไม่ว่าจะเป็นการยิงไกลหรือว่าเบิร์สดาเมจระยะประชิดนะฮะซึ่งอันนี้ผมคิดว่ามันแล้วแต่คนนะว่าเราจะชอบสไตล์การเล่นแบบไหนนะฮะต้องฝึกฝนกันนิดนึงแหละเพื่อให้รู้ว่าเราชินมือกับแบบไหนและประมาณนี้นะฮะแล้วนอกจากนั้นเขาบอกสกิลอันติเนี่ยเราเข้าไปคุกวงในใช่ไหมครับเราต้องกะให้ดีนะว่าเราต้องออกให้ไหวนะฮะเพราะว่าเราเนี่ยโดนรุมยำอย่างแน่นอนนะเข้าไปแบบนั้นถ้าไม่มีเพื่อนแก๊งถ้าเรียกไฟไม่ได้อย่างเงี้ยโอกาสที่ตายก็สูงนะดังนั้นต้องฝึกฝนนะครับนอกจากสกิลทั้งหมดของกัปตันรูกแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่ากัปตันจะใช้ไอเทมอะไรบ้างนะครับซึ่งผมก็มี2เซตนะครับมาให้ดูนะครับซึ่งอันแรกเป็นไฟสตอมโบนะครับเป็นธนูฟาร์มนั่นเองนะฮะจุดเด่นคือความเร็วในการโจมตีและดูดเลือดนะฮะเอาไว้เก็บสแต็กนะฮะอันที่2เป็นโซนิกบูทเนี่ยเป็นรองเท้ากัน
ดาเมจกันแครี่นะฮะอันที่3เป็นสเปียร์ออฟลองจีนุสนะครับเพื่อลดคูลดาวน์และเพิ่มเกราะต่อมาเป็นโอมิอาร์มนะครับตัวนี้เพิ่มออลราวด์นะครับทุกสิ่งอย่างต้องการในชิ้นนี้นะฮะอันที่5เป็นฟ้ามือทารอนนะครับตีแรงและดูดเลือดแรงและสุดท้ายมูรามาสะนะครับเจาะเกราะเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับจะเห็นได้ว่าผมออกดูดเลือดถึง4ชิ้นเลยทีเดียวนะเหมือนที่บอกอันนี้เอาไว้เวลาเลดเกมนะฮะเราจะหนามากดูดเลือดตีไปเรื่อยๆดูดเลือดนะครับเราจะคงกระพันในไฟยืนคำให้เพื่อนได้นั่นเองนะและเซตที่2นะครับลาเวียแทนนะครับเป็นไอเทมฟาร์มเหมือนกันแต่ตัวนี้จะไม่มีดูดเลือดนะครับจะเน้นความอึดเพิ่มเกราะเพิ่มเลือดอันที่2เป็นวาบูสต์นะครับเป็นรองเท้าตีเร็วเพราะว่าตัวนี้อย่างที่บอกการตีธรรมดาของเขาสามารถติดคริติคอลได้นะดังนั้นตัวนี้เหมือนวิ่งไล่ยิงตีประมาณนี้นะอันต่อไปเป็นเกราะไฟนะแล้วต่อด้วยเกราะน้ำแข็งนะครับเพื่อทำให้ศัตรูเนี่ยตีช้าลงและสุดท้ายเป็นเมริเดียนออฟทรอยนะครับต้านเวทจะเห็นได้ว่าเซตนี้เนี่ยผมจะเน้นออกคล้ายๆไฟเตอร์เพื่อเพิ่มความอึดเห็นไหมครับจะเป็น2สไตล์เลยสไตล์แรกอาจจะเป็นอารมณ์แครี่นะครับเน้นดาเมจส่วนเซตนี้จะเน้นในการยืนค้ำเป็นหลักนะฮะเกาะหนารัวๆนะครับซึ่งเหมือนที่บอกขึ้นอยู่กับสไตล์การเล่นนั้นแล้วแต่แล้วก็ผมก็มีเซตไอเทมมากมายนะครับดูได้ตามนี้เลยต่อมานะครับก็จะเป็นรูนต่างๆของกัปตันรูกนะฮะเรามาเริ่มกันด้วยรูนสีแดงกันก่อนเป็นตัวนี้นะครับ range นะครับเพิ่มอัตราคริติคอลนะฮะและรูนสีแดงอีกอันนะครับเป็น awake นะครับบวกความเร็วโจมตีและบวกอัตราคริติคอลนะเหมือนที่บอกว่าการโจมตีบวกเดียวของเขาเนี่ยติดคริได้ง่ายดังนั้นรูน2ตัวนี้เป็นตัวที่ผมเลือกมาในรูนสีแดงนะครับต่อไปจะเป็นรูนสีม่วงนะครับเป็น spirit นะครับบวกความเร็วในการโจมตีและความเร็วในการเคลื่อนที่และสุดท้ายนะครับเป็นรูนสีเขียวนะครับรูนป๊อปปูล่าของเราดาเมจทางกายภาพทั้งหมดเลยนะครับเป็น dragon claw นะบวกพลังโจมตีและเจาะเกราะนั่นเองนะฮะเป็นอย่างไรกันบ้างนะสำหรับกัปตันรูกของเรานะฮะเป็นตัวไฟเตอร์แครี่ตัวแรกของเกมนะฮะซึ่งตัวนี้เนี่ยผมแนะนำนะถ้าใครเล่นฟาร์มดีกว่าเพราะว่าเขาฟาร์มเร็วมากนะครับบวกการตีธรรมดาสกิล1เนี่ยเก็บออบเจคทีฟต่างๆได้เร็วมากๆเลยนะฮะซึ่งข้อดีของเขาคือการฟาร์มและความว่องไวนะครับแต่ข้อเสียของเขาคือเขาเคลียร์คลิปค่อนข้างช้านะดังนั้นไม่ค่อยแนะนำให้อยู่เลนกันนะฮะแต่แล้วแต่นะบางคนถ้าเล่นเลนเจ๋งก็โอเคนะฮะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยผมแนะนำให้ออกของที่ดูดเลือดได้เยอะๆหน่อยเพราะว่ามันจะไปเสริมกับอันติของเขานั่นเองนะครับเพิ่มดูดเลือดเพิ่มเกราะทำให้เราหนายืนค้ำในไฟได้ดีนะแล้วก็ความเด่นของรูกอีกอย่างนึงนะครับการเป็นไฟเตอร์ของเขาเนี่ยสกิล1 2สกิลอันติของเขานอกจากใช้เข้าไฟได้แล้วนะครับสามารถใช้หนีได้ด้วยใช้เอาตัวรอดของตัวเองได้ด้วยนะฮะเหมือนถ้าสกิล1ก็ทำให้เราวิ่งเร็วขึ้นถ้าสกิล2ก็แดชออกไปอย่างเงี้ยถ้าสกิล3ลบ CC ทั้งหมดแบบนี้ถ้าสมมุติเราพลาดเราเดินหลงเนี่ยเราสามารถใช้สกิลพวกนี้นะครับหนีตายออกมาได้นะฮะซึ่งถ้าหากใครได้เล่นไฟเตอร์บ่อยๆเนี่ยจะเล่นรูกได้ไม่ยากนะเพราะว่าสไตล์ไฟเตอร์เนี่ยบางคนใจร้อนชอบ1-1ก็เข้าไปประชิดศัตรูได้แครี่เดินหลงมากเข้าไปคิวศัตรูได้หรือถ้าใครชอบแก๊งก็เรียกเพื่อนมาแก๊งได้นะครับเราใช้สกิล3นะเจาะตัวบางเลยนะฮะคือตัวนี้มันเป็นส่วนผสมที่เจ๋งครับมันเป็นส่วนผสมที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนนะครับยิงไกลแบบแครี่ก็ได้เข้าประชิดตัวก็ได้แถมหนาไม่บางอ่ะคือส่วนตัวผมนะครับเป็นคนที่เล่นแครี่เป็นหลักแล้วก็เริ่มมาเล่นไฟเตอร์ดังนั้นตัวนี้เราคิดว่าเราหลงรักนะฮะมันเหมือนเป็นตัวที่ซื้อ1แถม1นะฮะสำหรับกัปตันรูกตัวนี้ซึ่งบอกเลยตัวไฟเตอร์เป็นตัวหนึ่งที่เราเลือกเล่นได้ง่ายนะเพราะส่วนใหญ่เขาจะเล่นแอสซัสซินเล่นแครี่กันใช่ไหมไฟเตอร์กับแทงค์เนี่ยจะเป็นตัวเลือกหลังๆดังนั้นตัวนี้ก็เป็นตัวหนึ่งเป็นทางเลือกหนึ่งในการลงแรงในการเล่นให้มันนะครับแล้วก็ถ้าเราฟาร์มเกิดบอกเลยไม่มีใครหยุดเราได้นะสำหรับกัปตันรูกตัวนี้นะครับแล้วเราจะมีสไตล์การเล่นใหม่ๆไฟเตอร์แครี่ยังไม่มีนะเล่นก่อนใครซื้อเลยครับ490คูปองตอนนี้เลยนะฮะโอเคสำหรับคลิปนี้ขอจบไว้ที่เท่านี้ก่อนเดี๋ยวคลิปหน้ามาเจอกันใหม่นะคอยมาดูว่าผมจะเอาฮีโร่ตัวไหนมารีวิวแบบนี้กันอีกนะครับถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์รักพี่แน่ๆกด Subscribe นะฮะวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ